You're listening to Executive Talk Podcast. สวัสดีครับพบกับรายการ Executive Talk Podcast วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับวัติ IPO น้องใหม่บริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นมีนาผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจรถผสมคอนกรีตที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับสวัสดีครับคุณวรรณาครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ผมได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณสุวรรณาขจรวุฒิเดชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้า IPO เร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับมีนาก่อนว่ามีนาคือใครทำธุรกิจอะไรครับค่ะยินดีมากเลยค่ะมีนาทรานสปอร์ตแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากธุรกิจขนส่งด้วยรถ10ล้อนะคะจากเริ่มต้นไม่กี่สิบคันคือประมาณ40คันแต่ช่วงนั้นจะเป็น10ล้อซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรถพ่วงแม่ลูกนะคะพ่วงแม่ลูกก็คือหัวกับหางมันเป็นการเกี่ยวกันแล้วก็การขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยมากกว่านะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทางมีนาก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเภทรถนะคะก็มาเป็นรถนะคะหัวลากเทเลอร์นะคะหัวลากเทเลอร์มันสามารถที่จะหนึ่งหัวเนี่ยสามารถที่จะลากหางพ่วงต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หางพื้นเรียบรถดำนะคะหรือว่าตู้สินค้าต่างๆนะคะเราเริ่มต้นจากงานเทเลอร์ที่ขนส่งปูนซีเมนต์ให้กับปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นที่แรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็มีการมองหาเรื่องของการขนส่งประเภทอื่นก็ได้รับความไว้วางใจจากปูนซีเมนต์นครหลวงเช่นกันนะคะให้มีนาเนี่ยรองมาบริหารจัดการฟีดรถมิกเซอร์รถโม่นะคะรถโม่คอนกรีตที่สำหรับการก่อสร้างทั่วไปโครงสร้างพื้นฐานเทบ้านเทอาคารสำนักงานต่างๆนะคะหรือแม้แต่บนทางด่วนต่างๆนะคะตอนนั้นเราก็ลงทุนไปประมาณเริ่มแรกก็50คันแรกนะคะก็บริหารจัดการฟีด50คันโดยที่เราก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำรถโม่มิกเซอร์ซึ่งรถโม่เนี่ยมันต้องใช้อะไรความชำนาญในการที่จะต้องดูคอนกรีตเป็นรู้จักการควบคุมเวลาในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ทันเวลาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ทันเวลาเนี่ยคอนกรีตในโม่มันติดถ้าติดโม่นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะครับผ่าถังผ่าอะไรซึ่งมันจะเสียเวลามากแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะคะงั้นการควบคุมเรื่องของเวลาเรื่องคุณภาพเนี่ยก็เลยจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษากันไปนะคะแต่ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยแล้วเราก็ได้รับความไว้วางใจจากปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆนะคะครับของประเทศนะคะณตอนนี้ถ้าพูดก็คือพันธมิตรหลักของเราก็คือปูนซีเมนต์นครหลวงใช่ไหมครับก็ตอนนี้จะมีทั้งปูนซีเมนต์นครหลวงปูนซีเมนต์เอเชียแล้วก็มีของปูนซีเมนต์ไทยนะคะแล้วก็ยังมีอะไรเขาเรียกว่าเป็นโลโก้แบรนด์ต่างๆนะคะที่ไม่ได้เป็นบริษัทปูนใหญ่นะคะครับก็มีโลโก้แบรนด์ต่างๆที่เขาผลิตแผ่นคอนกรีตส่งขายคอนกรีตอยู่ก็อีกหลายเจ้านะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดแล้วก็มีลูกค้าที่ใช้บริการมีนาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือณตอนนี้ธุรกิจของเราหลักๆเลยก็คือมี2 ส่วนหรือเปล่าครับก็คือตัวรถโม่มิกเซอร์กับตัวรถเทเลอร์ใช่ค่ะอันนี้คือ2เป็น2ธุรกิจหลักของมีนาเลยใช่ไหมครับณตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการซื้อขายวัสดุอันนั้นมันเป็นการเสริมเรื่องของการขนส่งไปในตัวเนื่องจากว่าในเมื่อเราพอคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมนี้การที่เราจะสามารถหาสินค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาหรือการก่อองค์การก่อสร้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาให้ลูกค้าได้เราทำตรงนี้มาเสริมเนื่องจากว่าเรามีรถขนส่งแล้วก็อยากหางานให้กับรถขนส่งเราด้วยเราก็เลยเป็นตัวแทนขายตรงนี้ไปด้วยค่ะเหมือนเป็นส่วนเพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วลูกค้าเราอะครับลูกค้าของเราคือใครฮะลูกค้าของเราตอนนี้เนี่ยของมีนาเนี่ยจะทำเป็นเรื่องของการมีสัญญานะคะมีสัญญาเป็นระยะยาวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทปูนชั้นนำนะคะ30เจ้าที่เอ่ยมาแล้วนะคะก็เ
เราก็เป็นเจ้าที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็ในแต่ละฟีดรถของแต่ละลายเนี่ยมีนาก็มีจำนวนรถเนี่ยที่ซัพพอร์ตให้แก่แต่ละลายเนี่ยมากพอสมควรนะคะก็ติดถ้าเป็นลูกค้าของปูนเราน่าจะเป็นผู้รับเหมาติด1/3ของรายชื่อผู้รับเหมาที่เขามีอยู่นะคะครับผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับลูกค้าที่พูดถึงนี่คือหมายถึงลูกค้าบริษัทปูนที่เขาเหมือนแบบมาเป็นพันธมิตรกับเราแล้วก็เราเป็นคนขนส่งปูนแต่ถ้าสมมติเป็นมิกเซอร์อย่างนี้ครับก็คือขนส่งแบบโม่ปูนแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าของบริษัทปูนอีกทีนึงผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมถ้าเป็นมิกเซอร์นะคะมิกเซอร์นี่ปูนซีเมนต์แต่ละลายเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นที่เป็นหน่วยผลิตของเขาเนี่ยกระจายไปทั่วเลยทั่วภูมิภาคนะคะครับมีนาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรถขนส่งที่ประจำอยู่ที่แผ่นต่างๆไม่ว่าจะมีแผ่นอยู่ที่จังหวัดไหนโลเคชันที่ไหนเนี่ยมันต้องใช้รถนะคะแอนเขามีหน้าที่ผลิตบีนามีหน้าที่คือเอารถเนี่ยไปขนส่งแล้วก็ไปส่งตามหน่วยงานลูกค้าที่มีออเดอร์สั่งมานะคะเราก็จะช่วยคนละหน้าที่กันแบบนี้อ๋อโอเคครับแล้วตัวเทลเลอร์อะครับเทลเลอร์ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกันคือเรารับปูนจากโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีนะคะที่เป็นโรงผลิตปูนผงแล้วก็เอารถเนี่ยไปส่งแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าตามแผ่นต่างๆเหมือนแผ่นคอนกรีตหรือบางที่อาจจะไม่ใช่เป็นแผ่นคอนกรีตค่ะจะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานก่อสร้างเสาเข็มหรือโรงงานผลิตอุตสาหกรรมอย่างอื่นนะที่เขาต้องใช้ปูนซีเมนต์ผงครับไปส่งให้ลูกค้าปลายทางเพราะฉะนั้นก็คือธุรกิจของเราที่เราเป็นผู้ขนส่งเราขนส่งในสินค้าก่อสร้างก็คือปูนซีเมนต์เป็นหลักเลยใช่ไหมค่ะหลักๆเราจะเป็นปูนซีเมนต์เป็นหลักเลยโอเคครับเข้าใจแล้วครับแล้วถ้าพูดถึงตลาดนี้ครับในธุรกิจที่เราทำนี่ฮะเราถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดเลยไหมครับมือต้นๆถ้าเป็นเรื่องมิกเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าที่มีจำนวนรถมากที่สุดเลยนะคะคแล้วเราอยู่ในวงการมิกเซอร์นี้มาก็10 กว่าปีนะคะแล้วการแข่งขันของตลาดนี่ครับเป็นยังไงบ้างฮะถ้าในเรื่องของการแข่งขันรถมิกเซอร์นี่มันแทบจะไม่ต้องแข่งขันกันเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นปูนที่เขาผลิตนะคะมันต้องอาศัยกันเมื่อไหร่ที่เขามีการขยายพื้นที่มีการขยายแผ่นปูนในการผลิตมากขึ้นเนี่ยรถเราก็จะไปซัพพอร์ตให้เพราะงั้นเราก็จะไปกับลูกค้าที่เขาจะมีการขยายงั้นลูกค้าเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจเองค่ะว่าแผ่นนี้ที่เปิดเนี่ยจะให้ผู้รับเหมาคนไหนในการมาบริการนะคะออกรถมาบริการให้ซึ่งตรงนี้เราน่าจะแข่งกันเรื่องของการบริการค่ะว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการเรามากที่สุดเพื่อที่เวลาที่เขามีโอกาสที่จะเติบโตหรือมีการขยายแผ่นปูนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะนึกถึงมีนาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือในลักษณะของการสร้างคอนดิชันแล้วก็บริการที่ดีมันก็จะเป็นคอนดิชันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่ค่ะเราบริการลูกค้าหลากหลายมากเลยลูกค้าอยากจะให้ทำอะไรเราไม่ใช่แค่ผู้ขนส่งอย่างเดียวเราจะมีการแบบมีของมีนาเราก็จะมีการทำงานเป็นระบบมีเป็นแผนกต่างๆมีทั้งจัดซื้อมีทั้งจัดส่งมีทั้งยานยนต์มีทั้งฝ่ายจปที่จะต้องเข้าไปช่วยลูกค้าดูหน้างานว่าหน้างานแต่ละหน้างานเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะระหว่างขนส่งก็ต้องคอยควบคุมปริมาณคุณภาพของสินค้าที่จะต้องส่งมอบให้กับลูกค้าปลายทางให้มันสมบูรณ์เวลามีเรื่องรถเสียหรืออุบัติเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราก็ต้องมีทีมงานที่จะต้องรีบเข้าไปจัดการปัญหาหน้างานเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะสิ่งที่มีนาเราพยายามที่จะพัฒนาบริการให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าครับเท่าที่ฟังมาครับเหมือนตัวธุรกิจของเรามันจะเป็นเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแล้วงานก่อสร้างครับมันจะค่อนข้างที่จะเกี่ยวไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คืองานเราจะมีงานเยอะก็คือในจังหวะที่เศรษฐกิจดีหรือเปล่าครับมันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นน่ะโครงการต่างๆของเราเนี่ยนอกจากรับของเอกชนที่มีการก่อสร้างแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ตอนนี้จะมีเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้า3 สนามบินอะไรต่างๆหรือแม้แต่โ
ครงการ EEC ที่จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็หลังจากมีโปรเจกต์ต่างๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่มีการเขาเรียกว่าซ่อมแซมนะคะบูรณะซ่อมแซมต่างๆเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งั้นธุรกิจของเราเราก็มีความพร้อมในการที่จะบริการในเรื่องของตรงนี้ได้ตลอดนะคะครับนั่นถ้าภาพเป็นแบบนี้ครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่โดนกระทบกันทั่วโลกกับสถานการณ์โควิดนี่ฮะของเราโดนไหมครับของมีนาเมื่อระลอกหนึ่งจะยังไม่ติดเชื้อกันมากมันจะติดปัญหาที่ว่ารัฐบาลประกาศคือฟิลช่วงนั้นก็จะดรอปไปนิดนึงเนื่องจากว่ารถไม่ได้สามารถวิ่งได้24ชั่วโมงมันก็จะทำให้รายได้ลดลงบ้างแต่เราก็ควบคุมดูแลลูกน้องพนักงานของเราให้ไม่ให้ติดเชื้อค่ะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีมาละลอกที่สองเนี่ยก็จะมาเจอที่มีข่าวเรื่องของแผนก่อสร้างคนงานก่อสร้างที่ติดเชื้อกันนะคะอันนี้ก็โชคดีค่ะของมีนาเราก็พยายามที่จะดูแลและให้พนักงานเนี่ยตระหนักในการป้องกันตัวเองก็ยังควบคุมได้ยังไม่มีพนักงานคนไหนติดเชื้อแต่ว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เขาอาจจะมีปิดแผนบ้างมันก็จะกระทบงานของเราในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะโอนย้ายไปอยู่ในแผนที่พยายามยูทิไลซ์รถของเรานะคะแผนนี้ปิดวิ่งไม่ได้อ่ะงั้นก็เอารถเอาคนเนี่ยลองย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมที่มันไม่มีเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเพื่อยูทิไลซ์รถให้รถแต่ละคันได้วิ่งงานลูกน้องก็จะอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าวัคซีนมาสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นภาพของมีนาต่อไปอนาคตของมีนาเป็นยังไงต่อไปครับคือเราก็ยังไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาหรือลงทุนนะคะเราก็ยังมองหาธุรกิจต่างๆที่มีโอกาสในการที่จะเติบโตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้เย็นรถขนส่งอุตสาหกรรมในภาคต่างๆนะคะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือรถที่จะวิ่งเป็นเรื่องของฮอตสปอตเดอร์ต่างๆจะวิ่งระหว่างในภูมิภาคเอเชียของเราอันนี้เราก็พยายามที่จะมองหาพันธมิตรแล้วก็พยายามที่จะขยายงานตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของบุคลากรเรื่องคนขับต่างๆซึ่งก็มีเกือบ500กว่าคนนะคะถ้าเราสามารถที่จะขยายงานหรือเพิ่มศักยภาพในฟีดอื่นๆได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย เรื่องต้นทุนฟิกคอสอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะลดขนาดตรงนี้ได้เยอะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคุมต้นทุนเราได้มากขึ้นค่ะแล้วฉันก็คือนั่นหมายความว่านอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างอย่างปูนซีเมนต์แล้วในอนาคตมีนาก็คือจะขยายไปขนส่งสินค้าอื่นๆเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรที่เป็นเรื่องของการขนส่งนะคะมีนายินดีที่จะเข้าไปรับโอกาสตรงนั้นตลอดคืออันนี้เป็นอยู่ในแผนของบริษัทไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็คือมันสุดท้ายแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะเพิ่มศักยภาพของพนักงานหรือว่าคนขับรถเรามีแล้วมันจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดใช่ค่ะครับผมแล้วการเข้าระดมทุนครั้งนี้ครับเราถือว่าเป็นเจ้าแรกไหมครับในธุรกิจที่ทำธุรกิจนี้ครับที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยค่ะเป็นธุรกิจที่ให้บริการเรื่องขนส่งทั้งหัวล่างแล้วก็เรื่องของคอนกรีตเป็นรถมิกเซอร์นะคะมีรถมิกเซอร์ของเรานี่ก็400กว่าคันทั้งโม่ก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยนะคะการระดมทุนครั้งนี้ครับเรามีแผนนำเงินที่จะระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไรบ้างฮะส่วนหนึ่งก็เรื่องของการขยายฟีดนะคะเพราะรถมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นหรือมีการเสียอาจจะต้องมีการรีเพลซเปลี่ยนใหม่ค่ะมันก็จะมีการมาหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีเอาไปใช้หนี้นะคะแล้วก็มีเอามาเป็นworking cap ใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทนะคะกองรถที่เรามีอยู่ปัจจุบันครับเราแผนว่าเราจะขยายไปเท่าไหร่ครับ
อันนี้ก็ไม่ได้มีขีดจำกัดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าโอกาสในการที่เศรษฐกิจถ้ามีการขยายหรือว่าแผนฟูนต่างๆเขามีการขยายไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยมีนาเราก็พร้อมที่จะลงทุนตรงนี้ตลอดนะคะไปกันกับลูกค้าได้ผมขอย้อนไปนิดนึงครับฐานลูกค้าของเราฮะณตอนนี้เราถือว่าเราครอบคลุมตรงไหนบ้างของไทยครับตอนนี้ถ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมีนาจะวิ่งโซนตะวันออกแล้วก็โซนกรุงเทพในโซนกรุงเทพในกลางในเมืองใช่ไหมในเมืองครับแล้วก็ขยายไปทั่วทั้งขอนแก่นก็มีชลบุรีก็มีทุกจังหวัดนะคะระยองนะคะมุกดาหารนครพนมสามารถไปได้หมดค่ะที่ไหนที่มีการขนส่งเรื่องของคอนกรีตนะคะครับในธุรกิจนี้ครับเขามีการแบ่งเป็นโซนๆกันไหมครับว่าโซนนี้เป็นของฉันนะส่วนโซนนี้เป็นของฉันนะเขาแบ่งกันอย่างนี้ครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าของแต่ละบริษัทเลยมันมีทั้งสองอย่างค่ะครับในการที่แบ่งโซนถ้าที่ไหนมีโซนอยู่แล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างเขาก็จะให้เจ้าของโซนเนี่ยดูแลไปก่อนถ้าไม่ไหวเขาถึงจะมีการขยายเรียกเพิ่มค่ะเนื่องจากว่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปุนนกที่เดียวนะคะเรามีทั้งเอเชียมีทั้งซีแพคแล้วก็มีทั้งโลเคอลแบรนด์นะคะเพราะงั้นเรื่องของโซนหรืออะไรเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราอยู่เกือบจะทุกโซนได้นะคะยิ่งกรุงเทพนะคะรถของเราจะอยู่กรุงเทพเยอะนะคะก็คือตอนนี้คือเบสหลักของเราก็คือการก่อสร้างที่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมฮะกรุงเทพนี่เกือบ90กว่าแผนนะคะที่มีนาไปรถประจำอยู่แล้วที่เราบอกว่าเราจะขยายไปอะครับณตอนนี้ที่จะทำเลยลำดับแรกครับเราจะกลับไปลุกในการขนส่งอะไรก่อนครับอ๋อตอนนี้ถ้าเป็นหลักเลยเราจะทำเรื่องของมิกเซอร์ก่อนนะคะมิกเซอร์ตอนนี้ก็มีเรื่องของการที่จะเพิ่มรถจากผู้ว่าจ้างแต่ละรายซึ่งก็อยู่ในระหว่างที่เจรจากันอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของรถโพเชนรถพวกตู้เย็นนะคะขนตู้เย็นต่างๆเนี่ยเราก็กำลังศึกษาแล้วก็กำลังดูเรื่องนี้อยู่พอดีช่วงนี้เขาติดโควิดกันค่ะก็เลยไม่ได้มีการออกสมาคมเรื่องนี้กันถ้าหลังจากโควิดก็คงจะมีการออกตลาดตรงนี้เพิ่มเติมนะอันนี้หมายถึงว่าเราชะลอไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิดใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องของตู้เย็นนะคะแต่เรื่องมิเตอร์นี่เราสามารถที่จะดูได้เพราะว่ามันก็เป็นงานหลักที่มีนาต้องดูแลอยู่แล้วแล้วก็มองไปว่าผู้ว่าจ้างเขาตอนนี้จะมีขยายไปทางตะวันออกนะคะตะวันออกพวกบุรีนะคะแล้วก็กำลังดูเรื่องตัวจำนวนรถกันอยู่ค่ะตะวันออกนี่หมายถึงโครงการ EEC ที่ตอนนี้กำลังมีอยู่ด้วยใช่จะเป็นซีซะเป็นหลักเลยค่ะที่มีการก่อสร้างถ้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงนี้มันถ้าเทียบกันระหว่างงานจากภาครัฐกับงานเอกชนของเราเน้นอันไหนครับหรือว่ามันแล้วแต่โอกาสหรือว่าจังหวะเลยเราได้ทั้งสองประเด็นเลยค่ะเพราะว่าถ้าภาครัฐมันก็จะมีเรื่องของการบิดกันใช่ไหมของมีนาเราก็อยู่ทั้งทุกค่ายนะคะไม่ว่าเจ้าไหนบิดได้มีนาก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ในการที่จะช่วยขนส่งให้ได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นเหมือนเป็นถ้าพูดง่ายๆเราเปรียบเสมือนเป็นเอาซอร์สอีกทีนึงทำหน้าที่ขนส่งให้เขาอีกทีนึงถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทปูนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะทำขนส่งเองเขาก็จะเอาซอร์สขนส่งมาเป็นตั้งแต่ที่เริ่มทำนี่เขาก็เอาซอร์สมาตลอดนะครับผมอนาคตข้างหน้าครับหลังจากนี้ฮะเรามองเราวางมีนาไว้ยังไงบ้างครับก็เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนานะคะถ้าตรงไหนมีโอกาสมีนาเราสามารถที่จะพร้อมลงทุนแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องของงานหนักงานเบานะคะงานทุกชนิดเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะช่วยเหลือให้กับผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาได้ผลงานเป็นที่ประทับใจเราพร้อมลงทุนตลอดนะคะเรื่องของการขนส่งทางบกเนี่ยเราอยากจะทำให้มันครบวงจรครับ
ผมขอแตะเรื่องของฝั่งการเงินนิดนึงนะฮะว่าธุรกิจของเราครับมาร์จิ้นเป็นไงครับดีไหมฮะจริงๆของเราเนี่ย market cap เราอยู่ประมาณ 10% ของประเทศนะคะงั้นรายได้ของเรามันก็จะขึ้นลงกับยอดการผลิตในประเทศนะคะแต่ว่าเราก็พยายามรักษา market share ของเราอยู่ที่ 10% margin ถ้าว่าไปแล้วมันก็ยัง3ปีย้อนหลังไปเนี่ยmargin หรือผลกำไรเราก็ยังอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอนะคะก็คือ market share ของเราเป็น 10% ในธุรกิจนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ market share ประมาณ 10% ส่วน margin ก็ยังรักษาระดับได้ดีอยู่หลังจากเปิดประเทศหมายถึงว่าหลังจากจบสถานการณ์โควิดนี้ฮะเราคาดหวังว่าของเรายังจะโตได้ต่อเนื่องใช่ไหมฮะใช่ค่ะหวังอย่างนั้นเลยค่ะ เพราะว่าล่าสุดผมแอบเห็นว่าปี63กำไรมันจะย่ออันนี้ก็คือผลกระทบของโควิดนะครับแต่ก็เห็นแบบย่อไปนิดเดียวเองนิดเดียวค่ะจุดเป็นเล็กเป็นจุดเองค่ะอย่าไปดูตัวรายได้นะรายได้มันต้องดูมันต้องดูตัวเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ระหว่าง 5-6% ไม่ต่างผมเห็นกำไรปี62 37ล้านแล้วก็ปี63เกือบ35ล้านหายไป2ล้านกว่าบาทเองค่ะก็คืออย่างเรายังสามารถเมนเทนในเรื่องของกำไรได้อยู่คือเนี่ยคือเข้าใจได้เลยครับว่าปี63ใครๆก็โดนเรื่องโควิดนะฮะใช่ๆมันโดนโควิดระลอกแรกนี่ก็ตั้งตัวกันไม่ทันครับแต่ว่าอัตราส่วนของกำไรเราก็ยังรักษาได้นะไม่ได้แบบลดพวกภาพตามสถานะฮะก็ถือว่าวันนี้เราทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจธุรกิจของมีนาทาสปอร์ตกันมากขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณสุวรรณาครับทิ้งท้ายอะไรให้กับนักลงทุนที่ติดตามฟังรายการของเราครับก็อยากจะเรียนนักลงทุนทุกท่านนะคะมีนาเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นธุรกิจที่อาจจะหน้าใหม่ในวงการของนักลงทุนนะคะแต่ก็อยากให้โอกาสเรานะคะในการแสดงผลงานและเราก็พยายามที่จะพัฒนาเนื่องจากประสบการณ์เราทำขนส่งมา20กว่าปีนะคะปีนี้20ปีละปัญหาในเรื่องของการขนส่งต่างๆเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบริหารฟีดรถหรือว่าเรื่องของคนขับรถนะคะที่บางที่อาจจะแบบว้าวุ่นใจไม่ค่อยอยากจะยุ่งนะแต่เรื่องของคนขับรถต่างๆเนี่ยมีนาเราคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากฝากว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนะคะในการให้บริการขนส่งคอนกรีตด้วยรถมิกเซอร์ที่มี market share เป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนี้บริษัทก็ยังมีการขนส่งเฉพาะทางสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถเทรลเลอร์นะคะแล้วก็มีการจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะคะจุดเด่นของเราก็จะมีการบริหารจัดการรถจำนวนมาก500กว่าคันพนักงานจะส่ง500คนนะคะที่เราสามารถที่จะรองรับขนส่งงานขนส่งในโปรเจกต์ขนาดใหญ่ได้นะคะทั้งนี้นะคะโอกาสในการขยายกองยางของรถมิกเซอร์รองรับการเติบโตของลูกค้าหลักในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำหรือการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยโลจิสติกก็เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศงั้นก็ขอฝากมีนาให้ทุกท่านนะคะไว้เป็นตัวเลือกนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาแล้วก็สร้างตนสร้างผลงานแล้วก็พัฒนาคนของเราให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุวรรณามากเลยครับจบไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับคุณสุวรรณา CEO ของมีนาหวังว่าจะได้รู้จักกับมีนามากขึ้นที่เป็นทั้งหุ้นน้องใหม่แล้วก็เป็นธุรกิจน้องใหม่ในตลาดหุ้นไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ